ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสแกะไม่ดีเนี่ยเห็นไหมพังผืดมันจะยังอยู่ก็แค่เอามีดมาไงใช่คุณก็เอามีดคุณฝืนน่ะนานาไม่เอาสิลูกหนึ่งอันแบบนี้เจนี่ทำไหมเอาเลยเจ้เอาเลยเรื่องแบบนี้เอาเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นี่สั่งทำเมนูนึงนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแต่มาจากวัตถุดิบเดียวกันถึงแม้จะมาจากวัตถุดิบเดียวกันนะฮะแต่ความอร่อยเนี่ยเหมือนกันใช่ครับอร่อยเหมือนกันเลยมากน้อยแล้วแต่เมนู แล้วแต่ความชอบแต่วันนี้วัตถุดิบที่โอ้โหผมบอกเลยว่าขาแฮมประมาณนั้นเลยมันต้องแบบโอ้โหแบบแซลมอนทั้งตัวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะจากทรงคิดว่าใช่แบบอย่างนั้นเลยไม่ขาแฮมก็แซลมอนเปิดเลยไหมครับผมตื่นเต้นผมอดใจไว้ไม่ไหวแล้วอ่ะ1 2โอ้ฝนกำลังจะหมดปลายฝนต้นหนาวแบบนี้หน่อไม้เต็มไปหมดเลยอุ๊ยทำอะไรกินดีล่ะคือถ้าจะเอามาโชว์ก็น่าจะล้างบ้างหรือเช็ดก็ยังดีหน่อไม้สดคือขั้นตอนการเอามาก่อนปรุงอาหารเนี่ยค่อนข้างหลายขั้นตอนนะทำเป็นไหมล่ะลอกเปลือกก็ไม่เป็นขนก็เยอะแยะโอ้ยมันคงจะคันขยเยอะนะอาจจะขมก็ได้ถ้าดูแลกันไม่เป็นเจอแบบนี้คือต้องทำยังไงครับใส่ถุงมือก่อนโอ้มันมียางมันเป็นเสี้ยนอ่ะคุณก็ปอกเอาข้างนอกออกให้หมดเลยแต่ขาวๆถ้าคุณหั่นชิ้นนานๆพี่ผู้รู้บอกเรามาว่าถ้าหั่นชิ้นนานต้องต้มมาใส่น้ำตาลหน่อยนึงแต่ถ้าเราแบบเราจะทำเลยอย่างวันนี้ที่เราจะมาทำนะเราก็ทำแบบปีกไก่สับไส้ใช่ป่ะแล้วก็ซอยบางๆเอาเราคิดเมนูแล้วคิดแล้วเราจะซอยบางๆแล้วก็คงไม่ต้องต้มอ่ะแต่ว่าก่อนซอยก็คงลำบากหน่อยนะจะดีก็รับผิดชอบไปแล้วกันป้าทำอะไรอ่ะคะทำอะไรกินดีล่ะคุณผู้ชมซุปหน่อไม้ไม่ใช่แบบนี้ซุปหน่อไม้ต้องเป็นหน่อไม้ดองแบบอีสานคนละซุปแล้วมาคะคุณหน่อไม้ผัดไข่หน่อไม้ผัดไข่ธรรมดาเกินไปน้องยิ่งไม่ทำแล้วค่ะมันดูง่ายเกินต้มจืดกระดูกหมูต้มจืดกระดูกหมูเหรอกินตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้ยังจะกินอีกเหรอหน่อไม้ทอดกระเทียมไปทำที่บ้านแกสิบ้าเราไปช่วยฝั่งนู้นดีกว่าฮะ อะไรก็ไม่รู้ว่าคุณมาทำอะไรไก่กับหน่อไม้มันโอ้อ่านจีนไงไก่ทอดอะซอสน้ำแดงอย่างนั้นน่ะอ่ะเห็นว่าออดอ้อนนะเนี่ยใครๆก็อยากได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ไปทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูกันครับจะทำแกงเขียวหวานรับประทานคุณผู้ชมแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายแล้วก็ใส่นี่หน่อไม้สดด้วยคุณผู้ชมวิธีการก็คือลอกเปลือกออกให้เหลือแกนข้างในแล้วก็หั่นตรงโคนที่มันแข็งๆทิ้งนะคุณผู้ชมจัดการหั่นให้เป็นขูดให้เป็นเส้นๆต้มน้ำซะก่อนแล้วก็ทิ้งน้ำไปรอบหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการแช่น้ำล้างให้สะอาดแค่นี้เราก็จะได้หน่อไม้สดเดี๋ยวเวลามาทำแกงนะความหวานมันจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆน้ำแกงเขียวหวานของเราจะอร่อยอร่อยนี่หุงข้าวแล้วนะใครจะรับประทานกับขนมจีนก็ตามใจเราลงมือกันเลยนะคุณผู้ชมนะเออบ้านโน้นทำอะไรอ่ะปีกไก่สอดไส้หน่อไม้สดซอสน้ำแดงปีกไก่สอดไส้หน่อไม้โอ้โหอุ้ยแม่หกตกใจตกใจปีกไก่โอ้ยไฟลุกเลยโอ้ยตา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 ยปีกไก่สอดไส้แหวกแค่ลอกกระดูกออกก็จะบ้าตายแล้วใส่น้ำมันพืชค่ะของเราทำง่ายๆคุณผู้ชมทุกอย่างโยนลงหม้อคนๆสองทีกินได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำพริกแกงเขียวหวานอย่างอื่นวุ่นวายแล้วน้ำพริกแกงเขียวหวานก็ไปซื้อมาอะไรก็ได้ที่แบบเครียดขี้เกียจอ่ะมาก่อนเถอะคนนี้ทำกับข้าวเยอะมากทำจนกระทั่งกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยคุณผู้ชมเอาล่ะปลาน้ำพริกแกงเริ่มจะหอมๆก็จะใส่กะทิลงไปทีละหน่อยผัดไปเรื่อยๆที่เลือกใช้เป็นหม้อเพราะอะไรเพราะว่าผัดน้ำพริกแกงมันกระเด็นนะคุณผู้ชมขี้เกียจไล่ตะครุบเช็ดทั้งครัวเวลากินนะอุ๊ยอร่อยแต่เวลาล้างก็เหลือฉันคนเดียว
ไม่ไหวนะคุณผู้ชมชีวิตแบบนี้ผัดแล้วก็ใจเย็นๆคุณผู้ชมเนี่ยต้องให้แบบน้ำพริกมันแบบที่เกาะๆกันมาเป็นก้อนอยู่ในตู้เย็นมาหลายวันเนี่ยมันฟื้นคืนชีพคุณผู้ชมโอ้ยฝั่งกระโน้นเลาะไก่เสร็จหรือยังนี่ฉันจะโยนลงหม้อฉันจะเสร็จแล้วนะเนี่ยใกล้จะได้เวลากินแล้วนะคุณผู้ชมใส่กะทิลงไปให้หมดเลยคุณผู้ชมเอาละครับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้มันต้องมีเขาเรียกว่ามีขั้นมีตอนปีกไก่สอดไส้เราก็ต้องเอามาสอดไส้แต่ว่าเนี่ยพอปกติซื้อปีกไก่มาที่เป็นปีกกลางกับปีกปลายรวมกันครับเขาจะมีกระดูกแต่มันเนื้อส่วนที่อร่อยอร่อยอืมถ้าจะกินให้อร่อยกว่าเดิมก็เอากระดูกออกโอ้มันยากตรงนี้แหละเฮ้ยอุ้ยหักแบบนี้ปึ๊กปึ๊กแบบกังฟูจากนั้นเนี่ยนะตัวกระดูกมันจะปลิ้นออกมาคุณต้องใช้มีดนะยังไงคุณก็ต้องใช้มีดคุณหันด้านหลังมันจะง่ายกว่าคุณก็กรีดคอเขาแบบนี้ตัดข้อออกมันทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นเหมือนเอาที่เขายึดตรงขั้วออกไปก่อนใช่คือเราจัดการตัวพังผืดเราเรียกมันว่าพังผืดแล้วกันออกก่อนจากนั้นเราก็เอามือรูดลงแบบนี้ใช้แรงที่คุณมีกดก็ด้านหน้าก็จะออกมาดูหน้าตาน่าเกลียดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมคุณหักไปแล้วใช่ไหมจอยตรงนี้มันก็จะหลุดขึ้นมาโบ๊หนึ่งหนึ่งอันแบบนี้เทดดี้ทำไหมเอาเลยเจ้เอาเลยเรื่องแบบนี้เอาเลยเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณแกะไม่ดีเนี่ยเห็นไหมพังผืดมันจะยังอยู่ก็แค่เอามีดมาไงใช่คุณก็เอามีดคุณฝืนน่ะนานาไม่เอาสิลูกก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วยืนกำลังใจจะไปอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้เยี่ยมความพยายามอยู่ที่ไหนนะฮะความพยายามก็อยู่ที่นั่นจากนั้นจะเป็นแบบนี้เราก็กลับขึ้นมาที่เดิมเราเตรียมไว้แบบนี้ทำเตรียมไว้แบบนี้แล้วตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็ใส่ไส้เข้าไปให้เต็มได้โอเคครับโอเคค่ะทำตามคำสั่งอร่อยแน่นอนเชื่อพี่เนาะได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะวันนี้เอามามานี่ไม่ใช่ฟูดไฟโตที่นานาเป่าหิงสุกแค้นนะคะพี่เอ้พี่ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูเห็ดหอมกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวน้ำมันงาแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิและต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในเห็ดหอมที่เตรียมไว้นำเห็ดหอมลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วตักขึ้นคลุกลงในแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกแป้งอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเห็ดหอมกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเห็ดหอมกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี